ับสวัสดีครับท่านครับเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราเดินทางมาที่บ้านปากแฝกหมู่ที่2ตำบลปากแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับงานพัฒนาชุมชนนะครับมุ่งสู่การสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนนะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้จัดสรรเงินงบประมาณนะครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาให้จังหวัดพะเยาจำนวนทั้งสิ้น70ล้านด้วยกันนะครับแล้วก็โดยภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัดในระดับอำเภอในระดับตำบล นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับรับข้อเสนอโครงการจากกลุ่มพี่น้องสตรีในพื้นที่ทั้ง9อำเภอนะครับณวันนี้นะครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีโครงการต่างๆที่ผ่านเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณลงในพื้นที่เรียบร้อยแล้วไปบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับครับท่านครับเมื่อวันที่4ถึงวันที่5นะครับทางท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ทางจากสำนักงบประมาณนะครับของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับได้มาติดตามและก็ประเมินผลโครงการว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จไปมากน้อยแค่ไหนเกิดผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างนะครับทางเมื่อวันที่4นะครับทางคณะก็ได้เดินทางมาถึงที่สารกลางจังหวัดพะเยานะครับณที่สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับแล้วก็ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากคณะกรรมการบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาสรุปผลการดำเนินงานนะครับทั้งนี้ได้รับการต้อนรับนะครับจากท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านณัฐยาพรศรีสุวรรณท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาท่านอาลีอ้อยหอมประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยารวมทั้งคณะและก็พี่น้องประชาชนนะครับให้การต้อนรับในภาคเช้าก็เป็นการบรรยายสรุปนำเสนอผลงานให้คณะผู้ติดตามประเมินผลได้รับทราบนะครับหลังจากนั้นนะครับในภาคบ่ายของวันที่4นะครับก็ได้เดินทางไปที่อำเภอดอกคำใต้นะฮะไปตรวจติดตามประเมินผลเยี่ยมเยียนกลุ่มจักษานบ้านใหม่ราชบำรุงนะครับหมู่ที่5ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มจักษานบ้านใหม่ราชบำรุงนะครับหมู่ที่5ตำบลสันโค้งกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปที่อื่นนะครับเชิญครับนี่วันแรกค่ะซึ่งท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณพร้อมคณะได้มาลงในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าจะลงไปประเมินตำบลสันโค้งกับตำบลคือหนองหล่มค่ะสองตำบลซึ่งตำบลสันโค้งเนี่ยมีอาชีพจักสานไม้ไผ่ซึ่งทำด้วยไหข้าวไม้ไผ่ต่างๆที่สำเร็จรูปหลายอย่างค่ะในส่วนของอำเภอหนองหล่มตำบลหนองหล่มเป็นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าส่งให้กับโรงงานส่วนวันที่2ทางคณะสำนักงบประมาณจะได้ไปประเมินผลที่ตำบลป่าแฝกและตำบลเจริญราษฎร์ค่ะของอำเภอแม่ใจซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดียิ่งที่ทางสำนักงบประมาณแผ่นดินสำนักงบประมาณได้มาตรวจเยี่ยมซึ่งจะทำให้กองทุนเราได้รู้ว่าการทำงานซึ่งตอนนี้เราได้ทำมาระยะหนึ่งประมาณปีกว่าๆเราจะได้รู้ปัญหาว่าที่เราทำไปเนี่ยจะผิดจะถูกเราจะรู้ขนาดไหนถ้ามีคนมาประเมินเราแล้วเราจะรู้ตัวเรามากกว่านี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักงบประมาณเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสให้เกียรติจังหวัดพะเยาในการเข้ามาประเมินในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ขอพระคุณมากค่ะดิฉันตั้งกลุ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2547ที่แรกเป็นกลุ่มของผู้ชายนำเนาะผู้ชายมันยิ่งลมโหมเดียวเดี๋ยวนี้ก็เลยตั้งกลุ่มสติขึ้นมาอีเพราะว่าเป็นกลุ่มน้ำเดียวเนี่ยละเอเธอกลุ่มสติมีรายได้เพิ่ม
มีอาชีพเสริมเวลาวางจากการเอ็นไฮเอ็นหน้าแล้วมีรายได้เสริมเพื่อเฮามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกลุ่มนี้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่นยืมเงินมาก็เอาไว้ซื้อไม้ซื้อตีนกองเข้าซื้อเครื่องเหล้าโต๊ะซื้อมีดซื้อหวายซื้อไม้ไผ่เนี่ยแล้วก็มีเงินไว้ต่อทุนต่อไปเพราะว่าแล้วมีคนเอามาขายเฮาต้องไปซื้อเขาเพราะว่าเฮาเป็นแม่ยิ่งเฮาหึนดอยมีแพ้เฮามีฮู้จักไม้แน่ต้องเฮามีคนที่ฮู้จักไม้เฮามันไม้แก่มีเฮามันหึนเชื้อราครับในการที่ว่าแม่บ้านมาจักสารแล้วก็ตอผ้าแล้วก็คือมันดีหลายอย่างเนาะครับเพราะว่าเขาจะได้ช่วยครอบครัวหาเงินหาทองมาจุนเจือมีบุตรหลานที่ไปเรียนหนังสือเนาะมันก็คือแบบว่าเขาทําเวลาว่างคือเป็นประโยชน์แบบว่าจะดีในด้านทุกๆด้านคือแบบว่าแม่บ้านก็ไม่ได้อยู่มาได้แม่บ้านก็หาเงินช่วยพ่อบ้านพ่อบ้านก็หาเงินช่วยแม่บ้านคือแบบว่าเขามาช่วยกันสารช่วยกันทำช่วยกันหาสตางค์เพื่อคือครอบครัวของเขาอยู่ดีกินดีครับท่านครับหลังจากนั้นนะครับก็ทางคณะกรรมการแล้วก็ทางคณะนะครับได้เดินทางต่อไปที่ตำบลหนองหล่มนะครับบ้านใหม่เหนือหมู่ที่2ตำบลหนองหล่มที่นี่กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าขององค์กรสตรีของสตรีนะครับบ้านหนองหล่มเหมือนกันนะครับหมู่ที่8นะฮะได้กู้ยืมเงินมาเพื่อที่จะมาลงทุนในการประกอบอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปหาออกจำหน่ายสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องสตรีในหมู่บ้านเป็นอย่างดียิ่งนะครับโดยทางคณะกรรมการนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากประธานกลุ่มสมาชิกกลุ่มนะครับอย่างอบอุ่นทีเดียวนะครับครับแล้วก็มาถึงที่นี่นะครับท่านจะเห็นผลิตภัณฑ์หลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็น่ารักทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องจักสานเป็นไซนะฮะไซสำหรับดักกุ้งปลานะครับและสดักได้หลายอย่างแม้กระทั่งแมงมันนะครับแมงมันก็ดักได้นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มสตรีกลุ่มจักสานไม้ไผ่หมู่ที่11นะครับบ้านปะแฝกแห่งนี้ตำบลปะแฝกอำเภอแม่ใจนะครับวันนี้นะฮะพี่น้องชาวบ้านนะครับสมาชิกกลุ่มสตรีก็พร้อมหน้าพร้อมตากันทีเดียวนะครับมาต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลในวันนี้นะฮะและก็มาสาธิตการทำไซด้วยนะครับกลุ่มนี้นะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับเราไปพบกับทางประธานกลุ่มกันดีกว่านะครับว่ากลุ่มนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็กลุ่มนี้มีประโยชน์ต่อพี่น้องกลุ่มสตรีในหมู่บ้านยังไงเช่นครับเจ้าในเมื่อทางกลุ่มมีปัญหาเลยอันได้ประชุมรวมกลุ่มกันตั้งคณะกรรมการมา5คนได้ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนบทบาทสตรีจากตำบลปะแฝกเจ้าละกะหลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุนมาแล้วทางกลุ่มกะเอามาดำเนินการคือเอามาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ภายในกลุ่มละกะฮื้อสมาชิกคนใดติว่าเอามาซื้อลวดซื้อคีมซื้ออย่างเงี้ยลวดนี่ราคาจะแพงเจ้าซื้อต่อลูกสมาชิกเพิ่นก็จะมาเบิกจ่ายต่อนั่นตัวแล้วเขาก็สมมุติว่าลวดอีน่ะเต้าเนาะซื้อมาลูก600นะเฮาก็เอากําไห้50บาทคือเปิ้นสมาชิกหมุนเวียนกู้ไปถ้าเปิ้นมีเปิ้นก็เอามาคืนถ้าเปิ้นบ่มีเปิ้นก็จะมาเบิกอุปกรณ์ในกลุ่มเนี่ยเต้าเจ้าสําหรับโครงการเด่นๆที่ได้นํามาเสนอนี่ก็จะมีอยู่ 4-5 กลุ่มเจ้าเช่นกลุ่มที่1ก็มีน้ํายาอเนกประสงค์ของหมู่1หมู่8เนาะเจ้าเนาะแล้วก็มีกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของหมู่5เจ้าแล้วก็มีกลุ่มจักสานไม้ไผ่ไห่เข้าของหมู่2เจ้าสุดท้ายนี่เจ้าในฐานะของประธานกองทุนบทบาทพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลปะแฝกก็ขอบพระคุณท่านนายกหญิงลักษณ์รัฐบาลซึ่งเห็นมองเห็นความสำคัญของผู้หญิงได้สนับสนุนงบประมาณและจัดตั้งงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตรงนี้เพื่อให้สตรีทุกคนมีอาชีพมีรายได้
ครับกับผมนายสุธีดิษฐาพรเจริญได้รับมอบหมายจากสำนักประเมินผลสำนักงบประมาณให้มาดำเนินงานมาติดตามและประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่จังหวัดพะเยานะครับในการนี้ทางกลุ่มได้มาติดตามโดยมีวัตถุประสงค์ของการติดตามก็คือ1เพื่อมาตรวจสอบแล้วก็ฟังความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนว่าวัตถุประสงค์ของโครงการที่เป็นแหล่งเงินกู้สามารถเป็นแหล่งเงินกู้ได้แท้จริงไหมกับการให้เงินอุดหนุนของสมาชิกว่าได้มีการดำเนินงานไปมากน้อยแล้วเพียงใดส่วนข้อเสนอแนะที่ทางคณะทำงานได้รับไปจากสมาชิกที่มาติดตามในครั้งนี้จะได้ทำการรวบรวมและประมวลผลให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไปท้ายที่สุดทางคณะทีมงานต้องขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการกองทุนจังหวัดพะเยาท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการติดตามของเจ้าหน้าที่ของเราเป็นอย่างดียิ่งครับครับท่านครับวันนี้นะครับรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะฮะต้องขอกราบขอบคุณนะครับทางท่านผู้อำนวยการพร้อมกับคณะนะครับจากสำนักงบประมาณนะครับได้มาติดตามเยี่ยมเยียนให้เกียรติจังหวัดพะเยานะฮะและให้คำแนะนำในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาให้พวกเราได้พัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปสามารถเป็นที่พึ่งกับพี่น้องประชาชนได้ในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของสตรีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชนพนักงานอำเภอทางนักวิชาการพัฒนาชนแล้วก็ทางพัฒนากรและกับพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับที่มาร่วมกันต้อนรับทางคณะกรรมการจากส่วนกลางนะครับด้วยความอบอุ่นอย่างดียิ่งนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลก็คงจะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่พบกันใหม่ในรายการหน้านะครับเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์กับผมยุทธภูมินำวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสวัสดีครับ